แก้มบุ๋มลั่นกลางไลฟ์พูดออกมาได้ยังไงรู้อยู่แก่ใจว่าเคยทำหรือไม่ทำหลังจากที่แม่ลีคุณแม่ของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียดาได้ออกมาเล่าถึงวีรกรรมนางเอกดังที่ไม่ชอบหน้าลูกสาวถึงขั้นยื่นคำขาดไม่ขอร่วมงานด้วยเป็นเหตุให้ลูกสาวแก้มบุ๋มโดนปลดออกจากละครและเสียใจหนักถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ซึ่งในรายชื่อที่ถูกโยงคือขวัญอุสามณีนั่นเองเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าแก้มบุ๋มจะเล่นละครหรือไม่เล่นละครไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับตนเลยน้องเขาจะเล่นละครหรือน้องเขาจะไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยเมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขาที่คุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมเขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กะอะไรก็ขวัญเนาะโดยล่าสุดระหว่างที่สาวแก้มบุ๋มไลฟ์ขายของก็ได้หลุดพูดช่วงหนึ่งว่าเอ้าเราทำเมื่อกี้อะทำไมเราไม่บอกว่าเราทำอะเรารู้อยู่แก่ใจอะไหนเป็นไรเราดำมันไม่ใช่ธรรมดาอุ้ยตายเลยเก่งจังคุณแม่ขาทางนี้เลียแข้งเลียขาเก่งจริงๆทำตัวแบบไม่เคยทำผิดจะแพ้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาได้ทำอะไรผิดค่ะโทษนะคุณแม่เพราะว่าถูกเกิดมาเป็นนางร้ายค่ะจะทำไมคะต่อมาแม่ลีเดินผ่านกลางไลฟ์แล้วพูดขึ้นว่าแม่ไม่ได้เลยแม่มาที่หลังจะดังกว่าลองไปหาหมอดูบ้างนะไม่เลยค่ะหาหมอจิตเวชค่ะเพราะว่าเอายาคลายเครีย